สำหรับอีกหนึ่งนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยนะคะสำหรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งก็มีความชัดเจนแล้วแหละว่าน่าจะได้ช่วงต้นปีหน้านะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก่อนที่จะถึงต้นปีหน้าเนี่ยระหว่างทางก็มีกระแสเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกระแสเกี่ยวกับการยกเลิกนโยบายนี้ค่ะล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วนะคะก็ยืนยันว่าไม่ยกเลิกอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นนโยบายที่มีการหาเสียงไว้แล้วก็เป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาค่ะล่าสุดทางกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาพูดถึง5ประเด็นหลักด้วยการเกี่ยวกับเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ออกมาเปิดเผยสำหรับข้อเสนอแนะจากนักวิชาการที่ออกมาท้วงติงนะคะเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยขอชี้แจงเป็นประเด็นต่างๆไว้5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกค่ะการเติมเงินในลักษณะนี้เป็นการเติมเงินที่ไม่เหมือนครั้งก่อนในอดีตเนื่องจากว่าเป็นการเติมเงินแบบมีเงื่อนไขแตกต่างจากนโยบายในอดีตที่เป็นการเติมเงินแบบไม่มีเงื่อนไขดังนั้นจะเปรียบเทียบไม่ได้ค่ะในแง่มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงเป็นคำตอบว่าทำไมโครงการนี้ต้องมีเงื่อนไขและจะมีการใช้งานและกรอบระยะเวลาการใช้งานและเงื่อนไขในแง่มุมของร้านค้าที่ต้องอยู่ในระบบภาษีก็ออกแบบมาเพื่อให้เกิดผลบวกทางเศรษฐกิจและมีการกระจายตัวของเม็ดเงินมากกว่าเดิมนอกจากนี้นะคะการจ่ายเงินที่แตกต่างจากในอดีตก็คือว่าใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไม่ใช่แบบอนาล็อกที่มีความง่ายรวดเร็วปลอดภัยสูงกว่าโครงการอื่นๆจึงเป็นข้อแตกต่างที่ไม่ใช่สามารถนำตัวเลขในอดีตหรือว่าบทวิจัยในอดีตมาประเมินผลกระทบในเชิงบวกของเศรษฐกิจได้ประเด็นที่2ก็คือการกระจายเม็ดเงินที่สูงถึง 10,000 บาทต่อคนแตกต่างจากการแจกเงินแบบกระปิบกระปอยในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่ใช่แค่ต้องการจะกระตุ้นการบริโภคเพียงอย่างเดียวแต่จำนวนนี้มากพอที่จะทำให้ประชาชนนำไปรวมกันแล้วก็ลงทุนได้ประเด็นที่3การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนำประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีที่มีมูลค่ามหาศาลโดยรัฐบาลมองไปถึงการสร้างซูเปอร์แอปพลิเคชันที่จะรวบรวมความสะดวกต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้ประเด็นที่4ค่ะดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่โครงการเดียวของรัฐบาลชุดนี้นะคะเป็นเพียง1ในโครงการที่จะเกิดขึ้นของรัฐบาลชุดนี้โดยรัฐบาลเนี่ยวางแผนว่าโครงการนี้จะตามมาอีกหลายมาตรการด้วยกันทั้งในเรื่องของการดึงดูดนักลงทุนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่สูงขึ้นจากดิจิทัลวอลเล็ตค่ะส่วนประเด็นที่5ความแตกต่างเรื่องของเสถียรภาพแล้วก็ศักยภาพที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราโตแบบมีเสถียรภาพแต่โตต่ำมากๆค่ะเพียงร้อยละ 2-3 ต่อปีไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้เงินของรัฐบาลในอนาคตที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะ